เรื่องของพัวเรื่องการจัดตั้งมีการพูดถึงตัวประธานวุฒิสภาคนใหม่และมีการโยนชื่อคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยมองเรื่องนี้ยังไงคือผมคิดว่านี่เป็นขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งในอนาคตนะครับมันมีหลายขั้นตอนก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้เฉพาะหน้าเนี่ยเราพยายามมาช่วยกันทำให้กระบวนการคัดเลือกสม.ชุดนี้เนี่ยมันราบรื่นรวดเร็วประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดแล้วก็มีความโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมก่อนจะดีกว่านะครับขั้นตอนนั้นคงเป็นขั้นตอนคือต้องมองไปอีกหลายขั้นตอนนะครับก่อนจะถึงการพูดคุยเรื่องนั้นมองกระแสคุณสมชายนี่คือมองว่าเป็นไปได้ไหมครับคือผมไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระบวนการในการคัดเลือกสว.เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยการมาดูเรื่องของกระแสความนิยมจากประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็ผมว่าก็รอดูตามกระบวนการนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกคือผมคิดว่าในภาพรวมยังไม่ได้เจาะจงที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยยิ่งมีคนสมัครมาเป็นสว.เยอะเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยิ่งดีต่อสุขภาพของประชาธิปไตยในย่าสะท้อนทางการเมืองกรณีของคุณสมชายที่ลงสมัครเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการประลองกำลังหรือวัดพลังอะไรในการเมืองระดับชาติได้ไหมคะคือผมคิดว่าโดยเจตนาเนาะทางการคัดเลือกสว.เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อพยายามจะไม่พาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจะตีความในลักษณะนั้นเนี่ยโอเคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามได้ถึงความเชื่อมโยงแต่ว่าโดยเจตนาแล้วเนี่ยทุกคนที่ไปสมัครก็ต้องในเชิงนิตินัยต้องไม่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง